จากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครครั้งที่สองพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระอนุชาส่วนสมเด็จพระเชษฐภคินีมิได้ตามเสด็จแต่ทรงถ่ายทอดเหตุการณ์ไว้ในพระราชนิพนธ์เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ว่าตอนกลับเมืองไทยพุทธศักราช2488ถึง2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงมีลายพระราชหัตถเลขาพระราชทานไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะระยะวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินดอนเมืองทรงรับการถวายเครื่องแบบจอมพลอากาศแล้วจึงประทับรถไฟพระที่นั่งต่อไปยังสถานีรถไฟหลวงจิตรประดาซึ่งมีการรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยลำดับคือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลมีพระราชดำรัสตอบแล้วผู้แทนพระบรมวงศานุวงศ์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปประทับณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังความรู้สึกและความจงรักภักดีของราษฎรที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่างประเทศนานเกือบ10ปีนั้นหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆลงข่าวไว้ไม่ต่างจากเมื่อรับเสด็จนิวัตรพระนครครั้งแรกหากแต่ว่าเป็นความปิติยินดีที่เห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาทรงงามสง่ายิ่งนักพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีไปยังสมเด็จพระเชษฐภคินีทรงเล่าถึงพระราชกิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่างานที่ต้องเสด็จวันแรกๆมีมากมายแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินได้มากเหมือนกันเช่นวันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงได้เสด็จไปในมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามประเพณีนอกจากการพระราชพิธีที่ทรงปฏิบัติตามราชประเพณีแล้วยังมีพระราชกิจอย่างใหม่ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่องค์กรสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมข้าวไทยกับทีมท่าพระจันทร์ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถานศึกษานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2489ครั้งที่2เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2489ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ตอนหนึ่งว่าสำหรับนิสิตที่สำเร็จหลักสูตรซึ่งได้รับปริญญาบัตรในวันนี้อย่าพึงเข้าใจว่าท่านเรียนจบสิ้นการศึกษาแล้วการศึกษาย่อมไม่มีที่สิ้นสุดท่านต้องมันแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติมให้ทันสมัยเสมอ